ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง Biker Talk นะครับอยู่กับผมโพลีกแล้วนะฮะก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับทาง Honda ประเทศอินโดนีเซียนะครับได้มีการประกาศนะครับเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็คือ New Honda CBR 150R เวอร์ชั่นปี2021นะครับซึ่งเป็นโฉมใหม่นะฮะโฉมใหม่เลยนะไม่ใช่สติกเกอร์ใหม่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยได้มีการปรับปรุงแฟริ่งนะครับในทั้งชุดหน้าแล้วก็ชุดท้ายใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการยัดเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเพิ่มเติมเข้าไปอีกด้วยนะครับซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากนะฮะรูปร่างหน้าตาเนี่ยแน่นอนนะครับดูจากตัวรูปภาพแล้วนะครับหรือดูที่ตัววิดีโอแล้วนะครับมันคือ CBR 250R นี่เองนะครับซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า CBR 250R เนี่ยเป็นรถแนวสปอร์ตเรปลิก้านะครับคลาสเล็กนะของทาง Honda นั่นเองนะครับซึ่งมีขนาดอยู่ที่ 250cc นะครับแล้วก็เป็นที่ฮือฮานะครับตอนที่มันเปิดตัวใหม่ๆเพราะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาที่ฉบเฉี่ยวแบบโฉบเฉี่ยวเลยอะครับคือตอนนั้นเขาเรียกได้ว่าเป็น aggressive design นะครับซึ่งหน้าตามันดูดุดันแหลมคมไปหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เอามาใส่ในตัว CBR 150R เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นที่ขายที่อินโดนีเซียนะตอนนี้ประเทศไทยยังไม่เข้านะครับเพราะว่าประเทศไทยเพิ่งเปิดตัวมาได้แป๊บเดียวเองนะครับเพิ่ง2ปีนะครับและอินโดนีเซียเนี่ยเขาขายมาตั้งแต่โน่นปี2017แล้วนะครับ2016-2017นะครับก็ถึงเวลาเปลี่ยนโฉมแล้วเนาะทีนี้เนี่ยที่อินโดนีเซียได้เปิดตัวนะครับแน่นอนแหละโฉมใหม่มันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับปรุงเรื่องเทคโนโลยีนะครับซึ่งนะเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะใช้เป็นแบบ1สูบนะครับแบบ4วาล์วต่อสูบนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะมีซีซีอยู่ที่149ซีซีเอาจริงๆก็คือมันเป็นเครื่องบล็อกเดียวกับตัว CBR 150R ที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะพวกขนาดช่วงชักกระบอกสูบก็เท่าเดิมเลยนะครับทีนี้พละกำลังนะครับก็ด้วยความที่มันเป็นเครื่องเดิมนะครับมันก็จะมีพละกำลังที่เท่าเดิมเลยนะครับก็คือ17แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่ 13.7 นิวตันเมตรที่ 7,000 รอบนั่นเองนะครับสำหรับตัวโฉมใหม่ที่ประเทศอินโดนีเซียก็คือใช้เครื่องเดิมนั่นแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการส่งกำลังของเขาเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับการส่งกำลังเนี่ยก็มี6เกียร์เหมือนเดิมแต่ว่าจะเสริมด้วยระบบ Slipper Cut นั่นเองนะครับ Assist Slipper Cut เนาะซึ่งมันจะเป็นระบบที่ทำให้การเชนเกียร์นะครับแบบว่าขี่มาอยู่เกียร์6แล้วเราจะตบเกียร์เหลือ5 4 3เนี่ยจะทำให้ล้อหลังมันไม่เกิดอาการล็อกหรือท้ายสะบัดนั่นเองนะครับช่วยให้รถเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทีนี้มาที่ระบบการสะเทือนนะครับระบบการสะเทือนหน้าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่โดยจะใช้เป็นระบบ Upside Down เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูจากหน้าตาของโชคหน้าแล้วก็มันมีความคล้ายคลึงกับ CBR 250R เลยก็ว่าได้นะครับจริงๆแล้วมันเหมือนจะเป็นตัวเดียวกันด้วยซ้ำนะครับส่วนโชคหลังก็เป็นโชคเดียวแบบเดิมแล้วก็ปรับพีโหลดได้5ระดับนะครับแล้วก็มีกระเดื่องทดแรงมาให้ด้วยนะครับเบรกเนี่ยเป็นแบบ Excel Mount นะครับก็คือคล้ายๆกับตัว 250R นั่นแหละแต่ว่าตัวเบรกอาจจะเป็นคนละเกรดกันนะครับก็เป็นถือว่าโอเคขึ้นนะให้เป็นโชคอัพไซด์ดาวตัวแบบตัวแข่งมาเลยนะครับไม่ใช่คือมันอาจจะไม่ใช่แบบเอาของ 250R มาซะทีเดียวนะครับแต่มันมีการปรับปรุงแล้วก็เอามาใส่นั่นเองแต่แน่นอนว่ามันดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับทีนี้นะฮะขนาดล้อหน้าล้อหลังนะครับก็มีขนาดที่เท่าเดิมนะครับยางหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ขนาด 100/80 นะครับแล้วก็ด้านหลังอยู่ที่ 130/70 นะครับขอบ17ทั้งหน้าและหลังนะครับก็เท่าเดิมนะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทีนี้นะครับพูดถึงระบบเบรกไปแล้วผมลืมพูดถึงจานเบรกนะครับจานเบรกเนี่ยก็ใช้ขนาดเดิมนะครับ276มิลลิเมตรนะฮะทำงานร่วมกับปั๊มเบรกนะครับแบบ2ลูกสูบนั่นเองนะฮะก็ถือว่าไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่นะครับจานหลังก็เป็นขนาด220นะครับปั๊มเบรก1ลูกสูบนะครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับของอินโดก็จะมาพร้อมรูปโฉมแบบนี้เนี่ยจะมา2รุ่นด้วยกันก็คือรุ่นที่ไม่มี ABS แล้วก็รุ่นแบบมี ABS นั่นเองนะครับเป็นตัวท็อปนะฮะเป็นออปชั่นเฉพาะนะฮะ ทีนี้โครงสร้างตัวรถเนี่ยก็เป็นโครงสร้างเหล็กถักเหมือนเดิมนะครับก็ยังใช้คล้ายๆเดิมอยู่นะแต่มีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพื่อให้ใส่กับแฟริ่งตัวใหม่นี้ได้นั่นเองทีนี้ความกว้างความยาวมิติตัวรถเนี่ยตัวโฉมใหม่จะมีความกว้างยาวที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับก็มันจะแหลมขึ้นนั่นแหละยาวขึ้นนะก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับฐานล้อก็มีการขยับขึ้นมานิดเดียวนะครับ1มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับความสูงเบาะนะครับจากตัวที่มีขายในบ้านเราเนี่ย787นะครับมิลลิเมตรก็เหลือ782ครับก็คือมันเตี้ยลงนั่นแหละนะฮะเตี้ยลงขี่ง่ายขึ้นนะครับความจุถังน้ำมัน12ลิตรเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าตัวรูปทรงถังเนี่ยนะครับตัวครอบถังเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มันเหมาะกับแฟริ่งที่ให้มาใหม่นะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมนะฮะถ้าเป็นตัวที่มีขายในบ้านเราเนี่ยจะอยู่ที่135กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าเป็นตัว ABS จะเป็น137กิโลกรัมส่วนตัวโฉมใหม่นะครับจะอยู่ที่137กิโลกรัมตัวรุ่นธรรมดาเนาะแล้วก็139กิโลกรัมในรุ่น ABS นั่นเองนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปใหม่ในรูปโฉมดีไซน์แน่นอนแหละแฟริ่งหน้านะครับมันยกมาจากรุ่นพี่อย่าง CBR 250RR เลยทีเดียวนะครับถือว่าสวยงามนะครับสวยงามมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับถังน้ำมันนะครับแล้วก็แฟริ่งในด้านท้ายโดยไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายที่รูปร่างคล้ายกับ CBR 250RR เลยนะฮะเป็นไฟแบบไฟ2ชั้นนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นก็คือไฟเลี้ยวนะครับโดยไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับถ้าดูจากคลิปทีเซอร์เนี่ยไฟเลี้ยวมันจะติดอยู่กับตรงไฟเดย์ไลท์ข้างหน้าเลยนะถ้าเป็นไฟเลี้ยวฝั่งข้างหน้านะครับมันจะไม่มีตุ่มไฟเลี้ยวยื่นออกมาแต่ไม่รู้ว่าสเปคในบ้านเราเนี่ยไอ้ข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแค่ไฟเดย์ไลท์หรือเปล่านะครับแต่ว่าของอินโดเนี่ยตัวตรงเดย์ไลท์เนี่ยนะครับตรงคิ้วข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวด้วยถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะฮะทีนี้เมื่อ CBR 150R เปิดมาอย่างนี้นะครับแน่นอนตัว300cc เนี่ยมันก็อาจจะมาในรูปโฉมแบบนี้เช่นกันแต่ก็อาจจะเป็นเครื่อง1สูบนะครับ 300cc เนาะหรือเครื่อง1สูบ 350cc ก็ว่าไปนะครับแต่แน่นอนแหละเมื่อนะครับผมก็หวังอยู่นะว่าถ้า150มารูปโฉมแบบนี้แล้ว300ก็ต้องมาแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็อนาคตตัว CBR 500 จะปรับเป็นโฉมแบบนี้หรือเปล่าก็อาจจะต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะรถรุ่นนี้เนี่ยยังมีขายอยู่แค่อินโดนีเซียอยู่นะครับในประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศแต่อย่างใดว่าจะนำเข้าหรือเปิดราคานะครับก็รอฟังข่าวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข่าวมานำเสนอเกี่ยวกับเจ้ารถตัวนี้เพราะว่าผมบอกได้เลยว่ามาด้วยรูปโฉมแบบนี้ออปชั่นขนาดนี้นะครับสามารถสู้กับ R15 ได้สบายนะครับแล้วก็หน้าจอก็ยังเป็นตัวดิจิตอลคล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็โชคปรับไม่ได้นะโชคหน้าเนี่ยปรับไม่ได้แต่ว่าดูจากทรงโชคแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นโชคคล้ายๆกับของตัว 250RR นะครับแล้วก็สังเกตที่แผงคอดีๆนะแผงคอของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแฮนด์นะครับที่ไม่ได้จับใต้แผงคอเป็นแฮนด์ที่จับบนนะครับจับบนซึ่งแน่นอนแหละมันจะมีความแบบว่าสปอร์ตไม่สู้พวกจับล่างแผงคอนะครับแต่อันนี้ดูแล้วแผงคอเนี่ยมันอยู่ข้างคือมันมีส่วนที่โชคที่เกินมาหน่อยแล้วเขาก็เอาแฮนด์เนี่ยมาจับที่ข้างบนนะครับแต่ก็นั่นแหละก็คงจะสไตล์รถที่แบบขี่ง่ายนะฮะเข้าถึงง่ายนะครับเหมาะกับกลุ่มนะครับคนขี่ที่เพิ่งเริ่มเนาะก็เดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนึงว่า AP Honda ในประเทศไทยจะว่ายังไงนะครับส่วนนะใครที่ชอบข่าวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวของตัว CBR 150R ให้ฟังเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจเลยทีเดียวรูปทรงมันดูสปอร์ตขึ้นแบบสปอร์ตขึ้นมากๆเลยนะครับขี่ไปไหนใครก็มองนะฮะก็วันนี้ผมโพลี่นะครับเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ